สิ้นสุดการรอคอยคิตตี้และเอเตรียมแถลงอาการล่าสุดของเอสกันตพงษ์พรุ่งนี้สิ้นสุดการรอคอยของแฟนคลับแล้วล่ะค่ะล่าสุดครอบครัวเตรียมแถลงอาการล่าสุดของเอสกันตพงษ์หลังเอสุภชัยผู้จัดการดาราชื่อดังได้แจ้งข่าวดีว่าปาฏิหาริย์มีจริงซึ่งได้วันและเวลาแถลงเป็นวันที่22มิถุนายน2566เวลา16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนั่นเองค่ะโดยก่อนหน้านี้มีภาพหลุดจากเพจซึ่งเป็นภาพของเอสกันตพงษ์ลุกขึ้นมานั่งยกมือไหว้หลังหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้มีการยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่ก่อนจะลบทิ้งไปจากนั้นค่ะเอสุภชัยก็ได้เดินทางเข้าเยี่ยมเอสกันตพงษ์เผยทิศทางการรักษาดีขึ้นจนน้ำตาไหลลั่นปาฏิหาริย์มีจริงและเผยว่าครอบครัวเตรียมแถลงข่าวต่อมาค่ะคิตตี้ภรรยาของเอสกันตพงษ์ก็ได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมว่าทางครอบครัวขอขอบคุณพี่เอสุภชัยที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะคะครอบครัวเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมแพทย์และพี่เอเพื่อแจ้งอาการของสามีดิฉันให้ทราบอย่างเหมาะสมจะได้ไม่มีข้อมูลเท็จใดๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากครอบครัวค่ะโปรดอดใจรอและให้เวลาพวกเราอีกหน่อยนะคะพวกเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่และทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในแบบของพวกเราค่ะขอบคุณมากที่เข้าใจและยังคงสนับสนุนพวกเรานะคะล่าสุดค่ะกำหนดการแถลงข่าวของเอสกันตพงษ์ล่าสุดคือวันที่22มิถุนายน2566เวลา16นาฬิกาโดยจะมีคิตตี้ภรรยาพร้อมกับด้วยทีมแพทย์และเอสุภชัยร่วมแถลงข่าวด้วยค่ะ